สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับบทเรียนการทำภาพนิ่งแบบมืออาชีพมีน้องๆหลายคนสนใจแล้วก็อินบ็อกซ์มาการทำภาพนิ่งแบบมืออาชีพก็จะมีทั้ง2 อย่างแบบมีวิดีโอกับภาพนิ่งตอนนี้ก็อยากจะเน้นไปภาพนิ่งก่อนนะครับเพียงแต่ใช้นิ้วมือทำสื่อโดยใช้ในโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อการจัดองค์ประกอบภาพตัวหนังสือเลโก้แบบปิดโฆษณานะครับก็ค่อยๆเรียนไปแต่ทำได้แน่นอนนะครับสิ่งที่จะอยากบอกก็คือหลายคนมักจะเจอภาพว่าภาพสวยแต่ใช้ไม่ได้เขามองจากอะไรอันนี้ต้องเข้าใจก่อนในแง่ของการค้าหรือเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมองคนละอย่างกับคนทั่วไปก็จะมองอีกแบบนึงนี่หลักในการที่เขามองเนี่ยเขาใช้อะไรตรงนี้มองอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละส่วนไม่ว่าคุณจะถ่ายรูปออกมายังไงมันจะมีหลักการถ่ายภาพมันมีแต่เพียงแต่เราไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีอันนี้ต้องย้ำก่อนนะมันมีแต่เราไม่รู้นะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในส่วนต่างๆได้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างของพี่ๆที่เขาเคยเจอประสบการณ์จากตรงนี้คือตุ๊กขาเรียนเรื่องฟู้ดสไตลิ่งเนี่ยนานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้จังหวะสักทีแล้วพอเห็นใน Facebook ก็ดีใจมากเลยแล้วก็พอติดต่อมาเนี่ยคือหัวข้อน่าสนใจนะคะแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะไม่แพงแล้วที่สำคัญคือพอมาเรียนแล้วเนี่ยได้ความรู้เยอะเพราะว่าบางครั้งเราสนใจแต่เราไม่รู้จะหาคำตอบจากที่ไหนว่าเทคนิคเนี่ยการจัดจานเป็นยังไงหรือเรื่องการถ่ายรูปที่อาจารย์บอกสวยแต่ใช้ไม่ได้เพราะอันนี้ไปโดนกับประสบการณ์จริงคือตุ๊กเนี่ยเป็นคอลัมนิสต์ที่เขียนเรื่องทำอาหารนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วมีความคิดที่ว่าอยากจะรวมเล่มเสร็จแล้วทางสำนักพิมพ์ก็บอกว่าได้แต่ต้องทำแล้วถ่ายใหม่หมดตุ๊กก็อุ๊ยตุ๊กจะเอาเวลาที่ไหนตุ๊กไม่มีเวลาหรอกก็วันนี้มาถึงมาเจอคำตอบอ๋อเรามีปัญหาเรื่องแสงเรื่องแบนคือตอนแรกเราดูคอมโพสิชันเราคิดว่าคือโอเคแต่คอมโพเนี่ยไม่พอมันมีเรื่องแสงพออาจารย์มาสอนเรื่องการจัดแสงเนี่ยเราก็เข้าใจมากขึ้นรู้ละว่าที่ผ่านมาเราดีหรือไม่ดียังไงนะคะก็ได้ข้อคิดในการปรับปรุงแล้วก็มีความสนุกมากเพราะว่าเราได้เรียนรู้งานจากเพื่อนๆนะคะแบบคนนู้นจัดแบบนี้คนนี้จัดแบบนั้นแล้วเราก็มาลองดูอ๋อโอเคก็ถ่ายแบบนี้นะอาจารย์ก็แก้เรื่องการครอบภาพให้การจัดแสงให้มีความใจมากขึ้นอุปกรณ์การจัดแสงไม่ได้แพงเลยนะคะสามารถทำเองได้ก็คิดว่าถ้ามีเปิดคอร์สนี้อีกก็จะเรียนอีกเพราะคิดว่าการเรียนตรงนี้เนี่ยมันไม่จบสิ้นเพราะว่าติ๊กใหม่ๆก็จะมีเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนว่าขอให้ติดตามข่าวของสมาคมแฟรนไชส์นี่นะคะเขามีอะไรดีๆเยอะแล้วถ้ามีโอกาสก็จะมาเรียนอีกค่ะทีนี้เรามาดูว่าบทเรียนทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับบทเรียนที่1ที่ผมจะแยกให้คือการแก้ไขภาพไม่ดีให้ได้ดีคือการคอมโพสอย่างที่พี่เขาพูดวันนี้ว่าการคอมโพสิชันมันคืออะไรมันยังไงนะครับบทเรียนที่2คือการดูภาพที่ดีไม่ดีต่างกันอย่างไรนะครับบทเรียนที่3คือการจัดไฟ3ดวงบทเรียนที่4คือการตั้งกล้องมุมกล้องบทเรียนที่5ก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพแล้วก็บทเรียนที่6คือการจัดของประกอบหรือในภาพส่วนบทสุดท้ายก็คือบทเรียนที่7คือการใช้แอปโทรศัพท์ในการตกแต่งในการจัดในการแต่งรูปทั้งหมด7บทเรียนไม่ต้องไปหาที่ไหนเป็นบทเรียนที่เขียนขึ้นเองจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเรียนไปนะครับอันดับแรกคือการจัดภาพหรือ composition ใหม่อย่างที่เรารู้ว่าตอนแรกที่บอกไปแล้วว่าสิ่งที่คุณจะต้องรู้อันดับแรกคือไม่มีภาพถ่ายดิจิตอลใดที่ถ่ายมาแล้วใช้ไม่ได้อันนี้ต้องท่องไว้ในใจเลยไม่มีภาพถ่ายดิจิตอลใดที่ถ่ายมาแล้วใช้ไม่ได้ทุกภาพใช้ได้หมดเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่สวยสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือการคอมโพสิชันคือการจัดภาพมันจะทำให้ภาพที่มันไม่ดีแล้วมันดีขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันว่าการจัดภาพที่ไม่ดีแล้วทำให้มันดีมันทำได้อย่างไรเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดู
พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เรามาลองทำดูกับโปรแกรมการตกแต่งรูปภาพสำเร็จรูปนะครับคอนโพภาพผมก็หามาจากในนี้เป็นทราเวลเอาเป็นภาพอักษรของเรานี้นะฮะรีมิกเราก็เอาภาพตรงนี้แล้วก็แถมภาพด้วยภาพจบตรงนี้จากในไลบรารีที่เรามีเดี๋ยวผมจะเอาภาพที่แบบธรรมดามากๆง่ายๆเป็นการคอมโพสภาพเหมือนกันทีนี้คอมโพสภาพมาใช้งานจริง